สถาบันครอบครัวนะครับเป็นสถาบันทางสังคมที่มีขนาดเล็กที่สุดแต่มีความสำคัญที่สุดฉะนั้นการวางแผนครอบครัวจึงมีความสำคัญซึ่งเราสามารถวางแผนครอบครัวโดยจำแนกออกได้เป็น3ด้านดังนี้ 1. ด้านร่างกายโดยการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวให้รับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะถูกต้องตามหลักโภชนาการการดูแลรักษาสุขอนามัยให้แก่ลูกให้มีการเจริญวัยตามอัตราการเจริญเติบโตทางร่างกาย 2. ด้านจิตใจโดยการให้ความรักความอบอุ่นเนื่องจากความรักและความอบอุ่นที่พ่อแม่มอบให้ลูกมีผลต่อการพัฒนาจิตใจลูกจะเกิดความมั่นคงร่าเริงแจ่มใสและมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและสังคมและ3นะครับคือด้านการศึกษาคือการพัฒนาให้การศึกษาให้เป็นไปตามความถนัดของสมาชิกในครอบครัวโดยพ่อแม่นะครับต้องไม่บังคับให้ลูกเรียนในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ